พาไปดูเรื่องของมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 กันหน่อยนะคะสําหรับการรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนาน3เดือนล่าสุดเรื่องนี้มีข้อถกเถียงแล้วก็มีคําถามข้อสงสัยจากประชาชนเกิดขึ้นมากมายรวมถึงความเห็นของคุณหมอชนน้านสีแก้วจากพักเพื่อไทยซึ่งก็ได้ออกมาบอกว่าการที่จะไปคัดกรองข้อมูลของประชาชนมีการใช้ระบบ AI คัดกรอง มีความเรียกว่าใช้คําว่ามั่วเนี่ยละค่ะแต่ว่าล่าสุดเองนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าระบบคัดกรองไม่ได้มั่วนะคะแล้วก็มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนด้วยส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา5,000ันบาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบแรกก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะจํานวน7.9ล้านคนแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ค่ะมีจํานวน1.68ล้านคนซึ่งขณะนี้ก็กําลังทยอยจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนกลุ่มที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้มีจำนวน1.53ล้านคนแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน4.78ล้านคนด้วยกันและเมื่อปิดการลงทะเบียนและการคัดกรองจบแล้วทางกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งหากว่าอุทธรณ์ผ่านก็จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน3เดือนเช่นเดียวกันอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้มีคนวิพากษ์วิจา,ารณ์กันบอกว่าระบบคัดกรอง ั่วหรือไม่โดยเฉพาะระบบ AI อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยไปคัดกรองใหม่แล้วก็แก้ไขด้วยนะคะความเห็นนี้เป็นความเห็นของนายแพทย์ชนหน้าสีแก้วสสจากพักเพื่อไทยซึ่งก็บอกว่าน่าจะมีเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้และนอกจากนี้จะมีกระบวนการที่ใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าระบบคัดกรองไม่ได้มีปัญหาค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าระบบขึ้นบอกว่า ก็เป็นเกษตรกร,ร,กรนั้นเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย จะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้อย่างชัดเจนเพราะว่าในส่วนของเกษตรกรก็จะมีมาตรการแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเองทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะจ่ายเงินค่าปลูกค่าเกี่ยวหรือว่าประกันรายได้เกษตรกรก็จะใช้ฐานข้อมูลชุดนี้ซึ่งรัฐบาลเองค่ะก็มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกกลุ่มแล้วก็จะทําให้รวดเร็วครอบคลุมให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอง รวมถึงนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกกลุ่มทำทันทีแล้วก็ต้องทำให้เร็วด้วยค่ะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คืออาชีพหมอนวดน,นั่นเองก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิ์นะคะไม่สามารถเป็นลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ล่าสุดเองค่ะทางสปศก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะมีการรวบรวมรายชื่อกลุ่มหมอนวดนร่วมกว่า1 2 0 0 0 0คนเพื่อจะส่งรายชื่อเหล่านี้ให้กับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ให้ได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาทนาน3เดือนด้วยค่ะเรื่องนี้ในแพทย์ททเรศกษณนยัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือบสบศ บอกว่ากลุ่มอาชีพเหมานวดนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนและได้รับไปรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือว่าใบรับรองที่เรียกว่าใบสพส13จํานวน120,000คนทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นไปตามมาตรการของคนไทย ไม่ทิ้งกันจะมีการชดเชยรายได้นะคะให้กับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องขาดรายได้ด้วยเนื่องจากว่าสถานที่ก็ต้องปิดในช่วงโควิด -19 แบบนี้รวมถึงมีการหยุดกิจการของธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส กรมสปสนะคะจึงได้ประสานงานกับสํานักงานทางจังหวัดของสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้จัดข้อมูลของผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ส่งให้กับทางกรมสบสด้วยค่ะซึ่งทางกรมสบสก็จะได้มีการรวบรวมรายชื่อหมอนวดที่ผ่านการขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดรวมทั้งรายชื่อกิจการนวดสปาที่ได้รับใบอนุญาตจากทางกระทรวงส่งไปยังกระทรวงการคลังแล้วนะคะเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบ อาชีพเหมาะนวดเพื่อสุขภาพทุกท่านโดยเร็วต่อไปด้วยทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพทุกท่านตอนนี้ใจเย็นๆนะคะอย่าพิ่งกังวลใจกันไปและเราเองก็จะร่วมผ่าวิกฤตโรคระบาดนี้ไปให้ได้ค่ะ เรื่องของวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะคะใครที่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะนิวส8เองนะคะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็ขอเป็นสื่อกลางเพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานสถานพยาบาลองค์กรหรือว่ามูลนิธิที่ขาดแคลนและต้องการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคทุนรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะสแกน q ิวอโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะน,นี้แล้วก็แจ้งความต้องการมาได้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนิว ทีวี18สำหรับวันนี้นะคะมีหน่วยงานที่ขอรับบริจาคเร่งด่วนคือทางโรงพยาบาลสมุทรปราการขอรับบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อาทิชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE หน้ากากอนามัย N95 หมวกคลุมผมแบบผ้าปลอดวัดไข้ดิจิทัลถุงมือในตรายสีฟ้าไซส์ M และไซส์ L ความยาว12นิ้วและหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อที่จะนำมาใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 ให้สามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ค่ะหรือว่าบริจาคเป็นเงินสมทบทุนกองทุนสู้ภยัยโควิดโรงพยาบาลสมุดประการได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี219-0-53756-8 คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.newtv.co.th ค่ะจากนั้นก็คลิกไปที่หน้าเพจโควิด19หรือว่าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ newtv 18ค่ะ